สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมในบอลชาแนลนะเอามาให้ดูก่อนเลยนะครับวันนี้นะดูว่า เวลาเครื่องบินเติมน้ำมันเนี่ยบางทีเพื่อนบางคนยังไม่ทราบว่าเติมน้ำมันตรงไหนใช่ไหมนะฮะนี่คือวิธีการเติมน้ำมันนะทุกท่านขณะนี้สายการบินชาแนลเจอร์เดซ่า800พร้อมแล้วจะเดินทางไปทางเชียงกระบี่เดเชอร์เพื่อสามที่สามรองสิทธิพิเศษและคลาสบริษัทที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กและบริษัทที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษบริษัทที่ถือบัตรที่นั่งแถวที่1ถึง20คือไม่เป็นระดับแต่กำลังแสดงบัตรที่นั่งและบัตรประชาชนของท่านแก่เจ้าหน้าที่ระบบเครื่องหมายเลข41สำหรับผู้โดยสารท่านอื่นกรุณาฟังประกาศต่อไปครับค่ะนะครับก็เป็นเสียงตามสายนะครับเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็คือเครื่องบินลำนี้ที่จอดอยู่นี่แหละครับการเพื่อนชมนั้นนี่แหละคือวิธีการเติมน้ำมันนะของเครื่องบินนะครับคือถังน้ำมันของเครื่องบินเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณปีกของเครื่องนะครับก็ก่อนการเดินทางเนี่ยครับก็เติมหนึ่งครั้งบินไปแล้วก็กลับนะหนึ่งรอบนะก็ตอนเมืองไปสนามบินกระบี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รับผู้โดยสารจากกระบี่กลับมากรุงเทพนะครับก็เติมน้ำมันเที่ยวเดียวเลยนะอย่างเนี่ยกำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับก็เจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นนะก็กำลังเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินนี้อยู่นะครับก็นี่แหละโอเคครับคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเติมน้ำมันเครื่องบินนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ